เมื่อเช้านี้มีการประชุมก่อนนะคะเป็นการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือว่า MCL เป็นครั้งที่3นะคะเวทีนี้นะคะก็เป็นการหารือความร่วมมือด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะประชุมร่วมกับผู้นำจากประเทศสมาชิกมีสปป.ลาวมีกัมพูชาเมียนมาเวียดนามแล้วก็จีนนะคะภายใต้หัวข้อการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะนายทองลุนศรีสุลิปนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานร่วมนะคะทั้งคู่เนี่ยกล่าวขอบคุณความช่วยเหลือระหว่างกันของสมาชิกในช่วงโควิด-19 และความร่วมมือจะดำเนินต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เองนะคะก็ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกันพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสที่จะยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อการพัฒนาและความมั่งคั่งของพลเมืองไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเน้นความร่วมมือ4ด้านค่ะก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงในรูปแบบคณะกรรมการแม่น้ำโขงแล้วก็สนับสนุนให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องจะได้เห็นผลอย่างโดยเร็วนะคะอีกหนึ่งด้านคือด้านสาธารณสุขค่ะความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับนานาชาติภายใต้กรอบองค์การภายใต้กรอบ WHO นะคะโดยจะเร่งพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการเป็นฐานการผลิตยาและวัคซีนของอนุภูมิภาครวมทั้งเห็นพ้องกับประเทศสมาชิกเพื่อผลิตวัคซีนสำเร็จเนี่ยนะคะและเมื่อทำได้ประชาชนทุกภาคส่วนก็ควรจะสามารถเข้าถึงได้ค่ะด้านที่3คือการยกระดับความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลและด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 อันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ด้วยนะคะจะได้ช่วยกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้งการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่กันของประชาชนค่ะ